วัสดีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาบันทึกรายการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามวันนี้ผมจะขอสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมนะฮะท่านดร.แลพูดถึงที่มาที่ไปของงานวันนี้จุดประสงค์คืออะไรนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับจุดประสงค์ของงานวันนี้คืออะไรครับท่านนายกครับจริงๆวันนี้มีความสำคัญใน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือวันนี้นี่เป็นวันครบรอบ128ปีของชาตการของท่านประธานโฮจิมินห์นะครับจะพูดง่ายๆก็คือท่านก็ถือกำเนิดเกิดมาเมื่อ128ปีที่แล้วในวันนี้ท่านมีความสำคัญมากในฐานะที่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดเวียดนามยุคใหม่นะครับแล้วก็นำความเจริญมาสู่ประเทศชาตินำความเป็นเอกราชมาสู่ประเทศชาติเพราะฉะนั้นพวกเราคนเวียดนามและคนไทยเชื้อสายเวียดนามหรือคนเชื้อสายเวียดนามทั่วโลกก็ถือโอกาสเฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะครับสำหรับในประเทศไทยก็คงจะแทบทุกจังหวัดที่มีคนเวียดนามคนไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่ประการที่2ก็คือว่าคณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ครบวาระ2ปีของการก่อตั้งพอดีเราก็เลยถือโอกาสเอาวันนี้เป็นวันเลือกตั้งถือว่าเป็นวันมงคลนะครับที่เรามาเลือกตั้งกันในวันที่เป็นครบรอบชาตการของท่านประธานโฮจิมินห์อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญว่าการเลือกตั้งพวกเราขึ้นมาเป็นกรรมการในวันนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนเชื้อสายเวียดนามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มากที่สุดเฉกเช่นเดียวกับที่ท่านประธานโฮจิมินห์ได้ทำให้กับชาวเวียดนามนะครับครับในฐานะที่เป็นนายกสมาคม อาวุโสที่สอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศท่านนายกช่วยแนะนำตัวเองแล้วตำแหน่งล่าสุดคืออะไรนะครับแล้วฝากถึงคนรุ่นหลังจะทำประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างครับก็ผมรองศาสตราจารย์แลดิโลกวิทยรัตน์นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นศาสตราภิชาญในคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามแล้วก็บังเอิญได้รับการความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมาคมก็คือการส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีของคนไทยเชื้อสายเวียดนามทั้งหมดโดยเน้นหนักเรื่องการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประเทศเวียดนามประชาคมชาวไทยและคนไทยเชื้อสายเวียดนามให้มากที่สุดเราตระหนักดีว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามนั้นได้รับการโอบอุ้มการอุปถัมภ์ค้ำชูจากคนไทยนะครับผู้บริหารประเทศที่ได้ให้ร่มโพร่มไทรกับการเติบโตนะกับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราจะตอบแทนบุญคุณให้กับประเทศชาติได้เราก็คงพยายามที่จะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้สมกับเป็นประสบนิกรชาวไทยคนหนึ่งที่จะต้องทำให้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่น้อยกว่าชาวไทยอื่นๆนะครับครับครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับคณะกรรมการคุมเลือกตั้งของสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนะครับหัวหน้าทีมก็คือพี่มณิชใช่ไหมหัวหน้าทีมครับครับจุดประสงค์ของการเลือกตั้งเพื่ออะไรเราจะให้พี่มณิชเป็นคนว่ากับกล่าวให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับผมมาดิษยศสุวรรณพานุเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนาม
ในวันนี้คือวันที่19เดือนพฤษภาคม2561ตั้งแต่เช้าเปิดหีบก็ 9:00 นจนถึง 4:00 นบัดนี้ได้ถึงเวลาแล้วนะครับที่พวกผมได้ทำการดูแลในการจัดตั้งเพื่อหาตัวแทนสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามครับสวัสดีครับผมนายสันติศรีสุขหนึ่งในคณะกรรมการในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามคือนโยบายของสมาคมก็คือเปิดกว้างให้ทุกคนมีสิทธิ์มาเลือกตั้งโดยเฉพาะวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกมาลงคะแนนเต็มที่ครับต้องขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านและคณะกรรมการครับขอบคุณมากครับครับการเลือกตั้งของคณะกรรมการเขาจะทำการเลือกตั้งต้องมีบัตรประจำตัวต้องลงรหัสนะกากบาทเหมือนกับเลือกตั้งทั่วไปสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพในวันนี้เป็นวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2561เป็นวันเลือกตั้งของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามเป็นวาระ4ปีในนามคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งพวกกับผมมีทั้งหมด5ท่าน1ผมมานิต2นายสันติ3คุณคมสัน4คุณสิทธินนท์และ5คุณโหมดการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้พี่น้องทุกคนทราบผมจะนับคะแนนนะครับเบอร์1ได้63คะแนนเบอร์2นางบิน59คะแนนเบอร์3นางดวงใจ70คะแนนเบอร์4นางวันเพ็ญได้55คะแนนเบอร์5นายมานิตยศสุวรรณพานุได้62คะแนนเบอร์6นางนิตยา58คะแนนเบอร์7นายพิสาร46คะแนนเบอร์48นางทิตินันเบอร์8ทิตินันได้48คะแนนเบอร์9นายสมยศได้48คะแนนเบอร์10นายชูวิทย์ได้55คะแนนเบอร์11รอสออาจารย์แลดิลกวิทยารัฐได้53คะแนนเบอร์12นายต๋อยกูวันได้92คะแนนเบอร์19นายเสรีได้54คะแนนเบอร์20นางสุกัญญาได้52คะแนนเบอร์21นายธนกรได้52คะแนน59 59คะแนนขอโทษประธานโทษเบอร์22นางรัศสอนได้53คะแนนเบอร์23นางวันดีได้49คะแนนเบอร์24นางรัชนีได้41คะแนนเบอร์25ดร.ธัญทิพย์ได้50คะแนนเบอร์26นางสมจิตได้45คะแนนเบอร์27นายถนัดได้51คะแนนเบอร์28นางนิดาได้49คะแนนเบอร์29นางมารีได้42คะแนนเบอร์30
นายสันติได้52คะแนนเบอร์31นายกิจพลได้23คะแนนอะไรครับที่บอกมาอันดับ3นะครับนายตรุงดำรงศรีเจริญมาอันดับ4นายมานิชยศสุวรรณพานุมาอันดับ5มีนางบินชำนาญพุทธและอันดับ5เบอร์21คุณธนกรอันดับ5นี้มา2เบอร์นะครับก็ผมในนามของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของทั้งหมด5ท่านในวันนี้ก็ผมขอรับรองที่เป็นทางการก็มีตัวแทนที่ได้เข้ามาเพื่อบริหารนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์30เป็นทางการนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและดิฉันบินชำนาญพุทธิกรในฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมชมรมชมรมของไทยเวียดนามได้ดีใจได้ในวันนี้ได้พี่น้องทุกๆคนได้มาให้กำลังใจกับชมรมของพวกเราขอดีใจด้วยและดีใจกับนายต๋อยกูวันได้คะแนนเยอะที่สุดก็ได้ดีใจด้วยกับคณะเลขท่านเลขาเราและพวกเราทุกคนขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเสียสละมาในงานนี้ได้ใช้ทำงานได้ทำงานเสียสละให้พี่น้องทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมไทยเวียดนามก็ขอยินดีกับคณะกรรมการวันนี้ที่เลือกตั้งค่ะก็ขอให้ทุกคนทำงานในหน้าที่ตามที่ตำแหน่งที่จัดสรรไว้เพื่อสมาคมเพื่อส่วนรวมค่ะชาวส่งเสริมเวียดนามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัชนีเจริญชัยมาจากภูเก็ตมีความยินดีมากที่ได้มาวันนี้มาดูการเลือกตั้งของสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามอยู่กรุงเทพมหานครคณะกรรมการทุกคนน่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมด30ท่านค่ะขอบคุณมากค่ะเราจะดูว่าใครแพ้ใครชนะแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ไม่มีใครแพ้ทุกคนชนะหมดชนะด้วย2เหตุผลที่สำคัญอันแรกเราชนะด้วยการที่มีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงกันอย่างล้นหลามเกินความคาดหมายนะครับนี่เป็นชัยชนะอันแรกซึ่งเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีสมาชิกมาลงคะแนนกันมากมายขนาดนี้ชัยชนะประการที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราเรียกหากันมาโดยตลอดในหมู่ประชาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยก็คืออยากให้มีการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยบริสุทธิ์และยุติธรรมผมเชื่อว่ากระบวนการที่เราเลือกตั้งกรรมการที่ดำเนินมาตั้งแต่เช้าจนบัดนี้แม้กระทั่งการนับคะแนนนะครับการขานคะแนนการประกาศผลเลือกตั้งโดยสรุปเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำกันในวันนี้เราไม่น้อยหน้าใครในแง่ของการได้รับความร่วมมือเราไม่น้อยหน้าใครในเรื่องของกระบวนการสรรหาผู้ที่จะเป็นผู้แทนในการบริหารอย่างเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาในที่นี้ต่างก็มีคุณูปการในการสนับสนุนให้กระบวนการสรรหากรรมการเพื่อที่จะบริหารสมาคมแห่งนี้
เป็นไปอย่างเป็นประชาธิปไตยบริสุทธิ์ยุติธรรมและน่าที่จะได้เป็นตัวอย่างของประชาคมอื่นๆซึ่งผมคิดว่าเราควรที่จะพยายามหลังจากนี้นะครับสรรหาวางตัวกรรมการในตำแหน่งต่างๆที่เหมาะสมและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องผมอยากจะแถมท้ายนิดหนึ่งเนื่องจากว่าหลายท่านคงเข้าใจว่าการเลือกตั้งในวันนี้เป็นการเลือกตั้งในวาระที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไทยเชื้อสายเวียดนามนั่นก็คือวาระที่ครบรอบ128ปีชาตการของท่านประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้นะครับเราควรที่จะยึดถือปณิธานและหลักการดำรงชีวิตของท่านประธานโฮจิมินห์นั่นก็คือความซื่อสัตย์ยุติธรรมความสมถะเรียบง่ายและการเสียสละกำลังกายกำลังใจเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่สุดผมคิดว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่สำคัญแม้การเลือกตั้งจะสิ้นสุดแต่ว่าภาระของเราเพิ่งเริ่มต้นหลังจากนี้เราจะได้มีการเลือกกรรมการและดำเนินการกิจกรรมต่างๆของสมาคมทันทีที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างนี้การเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามขนาดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกท่านไม่ได้ปรากฏตัวหน้าที่นี้ถ้าทุกท่านไม่ได้มาหย่อนบัตรในวันนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะได้รับการขอบคุณเป็นอย่างมากนอกเหนือจากกรรมการเลือกตั้งในชุดนี้ซึ่งผมก็ต้องถือโอกาสขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อว่าท่านที่จะต้องได้รับการขอบคุณอย่างมากก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ที่มีบทบาทในการหย่อนบัตรสนับสนุนให้การทำงานในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและคึกคักมีชีวิตชีวาในฐานะที่เป็นตัวแทนของอดีตกรรมการหรือกรรมการรักษาการในวันนี้ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวในนามของอดีตกรรมการทุกคนนะครับว่าเรารู้สึกขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเสียสละกำลังกายเสียสละกำลังทรัพย์มาสนับสนุนงานในวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องลูกหลานบางโคทุกท่านผมต๋อยกวนนะครับพอดีวันนี้เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามซึ่งผ่านไปหยกหยกเมื่อกี้นี่เองครับพี่น้องได้มาลงคะแนนอย่างล้นหลามตามภาพที่ออกไปผมเชื่อว่าพี่น้องเราได้ติดตามนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องลูกหลานบาโคทุกท่านว่าวันนี้เรามาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะมาเลือกนายกเสร็จแล้วนายกก็จะเลือกโครงสร้างของสมาคมก็คือเลือกเลขาเลือกอุปนายกแล้วก็เลือกเหรัญญิกเรียกว่าโครงสร้างของสมาคมผมเองต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องลูกหลานบาโคที่มาร่วมกันเสียสละเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้อย่างล้นหลามผมต๋อยกวนในฐานะที่เป็นเลขารักษาการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามขอกราบขอบพระคุณลูกหลานบาโคทุกท่านที่มาร่วมลงคะแนนครั้งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแนะนำตัวว่าผมชื่อไทยคือทวีศักดิ์ชาติดำรงไทยเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาเวียดนามประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามวันนี้สมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเปิดเผยเสรีมีความเป็นประชาธิปไตยโปร่งใสและก็เป็นครั้งแรกหลังจากสมาคมของเราได้จดทะเบียนมา2ปี
วาระต่อไปคือวาระ4ปีคณะกรรมการก็จะได้ทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของสมาคมคือส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติเวียดนามเอาไว้การเลือกตั้งในวันนี้ได้ดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกท่านก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีประชาชนก็สนใจมาลงคะแนนอย่างล้นหลามเป็นประสบความสำเร็จที่เกินความคาดหมายครับผมขออนุญาตพูดภาษาเวียดนามสักเล็กน้อยซินกิ้งเจ้าควิวิทิซาตัวละไทยไม่หงละฟัดไทยเวียนของชื่อจริงเวียดงือไดติ้งน้อยไดฟัดไทยกฎาไทยลานTôi cũng là một thành viên trong hội khuyến khích hữu nghị Việt Thái ở trong ban chấp hành và hôm nay rất là vui mừng khi thấy tất cả bà con đến tham gia hưởng ứng cái cuộc bầu cử dân chủ công bằng trong sáng như ngày hôm nay kết quả bầu cử đạt được một cách đáng hài lòng mọi việc diễn ra một cách tốt đẹpVà đồng thời hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 128 của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại. Cho nên tất cả anh chị em đến chung vui ngày hôm nay vừa là làm nhiệm vụ bầu cử, vừa là liên hoan kỷ niệm 128 năm tưởng nhớ tới công lao to lớn của Bác Hồ. Dạ, xin cảm ơn ạ.